ปิดชีวิตลูกทุ่งดังเคยร้องเพลงงานละ 200,000 ซื้อเบนซ์ 30 คันตกต่ำกลับบ้านทำนาถือเป็นนักร้องลูกทุ่งตัวพ่อสำหรับเอกล้าสุวรรณภูมิเจ้าของเพลงสุดฮิตอย่างกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเผยชีวิตหลังโด่งดังมีเงินทองมากมายแต่หลงผิดฟุ่มเฟือยทำธุรกิจมีแต่ขาดทุนจนเกือบหมดตัวจากชีวิตที่เคยสุขสบายต้องกลับไปทำนาแถมยังมีประสบการณ์เหลือเชื่อสิ่งตายแต่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองล่าสุดเอกล้าสุวรรณภูมิได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ว่าครับเป็นเอกราชน้องงูเห่าเมื่อก่อนสนามบินสุวรรณภูมิมันเป็นสนามบินน้องงูเห่ามาก่อนที่จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิผมเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิเป็นชื่อมาจากบ้านเกิดเราครับเมื่อถามว่าตอนเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งดังสุดๆไม่มีใครไม่รู้จักสมัยเพลงนี้ขายได้ทะลุ 1,500,000 ถึง 1,600,000 ม้วนถ้าเปรียบเสมือน YouTube สมัยนี้ก็น่าจะเป็นพันไลค์นะไม่ใช่ร้อยหรือหลายล้านวิวเลยสมัยนั้นดังมากดังขนาดไหนคะดังมากดังถึงขนาดที่ไปโชว์ตัวเมืองนอกเลยดีกว่าไปเมืองนอกบ่อยสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กฝรั่งเศสออสเตรเลียอเมริกาไปหมดครับเดินสายเลยครับถ้าไปเมืองนอกเขาจะเล่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไป1ครั้งก็1เดือนเดือนหนึ่งก็มี12งานงานละ 200,000 ในสมัยโน้นนะครับถามต่อว่ามีฝรั่งตามด้วยจริงไหมเมื่อสมัยกระเป๋าแบรนด์ดังๆผมไปโชว์ตัวที่พัทยาเป็นร้านอาหารใหญ่ของพัทยาพอโชว์ตัวเสร็จปุ๊บขับรถออกมาติดไฟแดงฝรั่งผู้ชายวิ่งออกมาเรียกผมว่าเอกราชเอกราชเคาะกระจกมาขอลายเซ็นเขาพูดภาษาไทยได้เขาก็พูดว่ากลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วผมต้องเซ็นให้เขาไม่อย่างนั้นเขาก็จะเคาะอยู่อย่างนั้นแล้วแฟนเขาที่เป็นคนไทยก็มาจูงมือดึงออกไปเราภูมิใจนะครับเป็นคนไทยแล้วมีชื่อเสียงที่ต่างชาติชอบแล้วเขาก็ร้องเพลงเราได้ด้วยถามต่อว่าแม่ยกทุ่มขอเลี้ยงขอดูแลจริงไหมคือจริงๆสมัยนู้นที่มีชื่อเสียงก็แบบนี้เข้ามาก็อยากให้บ้านอยากให้รถตอนนั้นเราพอหาได้วันหนึ่งเราก็หาได้แล้ว 100,000-200,000 เราก็เอาของเขามาแล้วมันจะมีปัญหาช่วงนั้นชื่อเสียงเราพอมีเราพอหาเงินได้เลี้ยงดูนี่คือเขาจะแบบดูแลไปหมดเลยไปอยู่กับเขาเลยซึ่งมันไม่ใช่เราก็ไม่ได้รับตรงนั้นไป 2-3 คนถามต่อไปว่าตอนโด่งดังมากชีวิตติดหรูจริงไหมตอนนั้นเวลามีชื่อเสียงงานหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 งานวันหนึ่งหาได้ต่ำสุดคือ 200,000 บาทจนแบบเราไม่รับงานขอพักเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแต่ตัวก็อยากได้ตังค์เราเด็กบ้านนอกคนหนึ่งพอมีเงินล้านก็อยากได้อยากทำนั่นทำนี่อยากจะขี่รถคันแพงๆโดยที่ไม่คิดก็เลยจะบอกว่าศิลปินถ้ามีเงินหรือดังทุกวันนี้ต้องระวังให้ดีต้องเก็บเพราะเราพลาดมาแล้วไม่อยากให้เจอเหมือนเราที่เคยพลาดมาถามว่าเงินในบัญชียอดที่สูงที่สุดคือเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเราเป็นเด็กบ้านนอกคนนึง1,000เมื่อสมัยก่อนเราก็ยังไม่มีเลยนะพอเรามีชื่อเสียงมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเงินฝากนี่ไม่รู้เป็นหลักหลายล้านแล้วเราก็จะแบบทำอะไรดีไปเปิดร้านอาหารไหมหรือจะปลูกมันสำปะหลังแต่เราเอาไปซื้อรถผมเล่นรถมาแล้ว30คันซื้อแล้วเปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนเบนซ์ BM หลายยี่ห้อแล้วเงินเราก็หมดกับรถไปทีละล้านทีละ 400,000 บ้างทีละ 300,000 บ้างขับรถคนเดียวครับเพราะผมเป็นคนชอบรถมากถามว่าทำธุรกิจด้วยจริงหรือไม่ครับเอาไปปลูกมันสำปะหลังไปเช่าที่100ไร่แล้วเราก็เอาไปปลูกมันแรกๆ ก็ได้กำไรดีครับแสนถึง 200,000 บาทหลังๆมาก็มีแมลงกินบ้างหน้าเศรษฐกิจบ้างมันก็ขาดทุนเราก็ไม่มีเวลาไปดูแลเองมันเสียที่ตรงนี้ถามว่าตอนปลูกมันเรามีความรู้ในเรื่องตรงนี้บ้างไหมไม่มีเลยครับมีแต่รู้จากเพื่อนๆมาจากแฟนเพลงแนะนำบ้างว่าทำไมไม่ไปทำมัน
ปลูกมันพอลองทำดูมันขาดทุนเป็นล้านทำประมาณปีกว่า2ปีครับหยุดไปสักพักได้เงินมาอีกก็ไปเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารอีสานไทยเปิดอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์บูมมากครับช่วง 2-3 ปีแต่พอเข้าปีที่4เรื่อยมาก็ขาดทุนทุกเดือนไม่มีเวลาไปดูทุกวันเดือนหนึ่งเข้า2ครั้งแต่ให้พี่น้องดูขาดทุนไปเรื่อยๆหมดไป2ล้านกว่าก็ต้องปิดไปถามว่ามีธุรกิจอื่นอีกไหมก็มีปลาร้าสับของพี่จะไม่ใส่สารกันบูดทานได้2เดือนพอเข้าเดือนที่3มันจะขึ้นลาแล้วลงทุนไปประมาณ 4-5 แสนทำไปสักเกือบ3ปีพอเดือนที่3ที่4แฟนคลับก็มาบอกว่าปลาร้าขึ้นราเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดตอนแรกมันก็ดีแต่มันก็มีข่าวโน้นข่าวนี้บอกว่าปลาร้ามีพยาธิข่าวปลาร้ามีตัวจี๊ดสารพัดอะไรขึ้นมามันก็หายเงียบถอยไปหมดไปกับปลาร้าประมาณ 700,000 แล้วธุรกิจยังมีอีกไหมมีครับช่วงนั้นผมหายไป3ปีผมไปซุ่มทำเองลงทุนเองถามว่าช่วงที่ทำธุรกิจแล้วไม่รุ่งช่วงนั้นยังมีคอนเสิร์ตอยู่ไหมมีครับแต่เริ่มบางเพลงเราก็เงียบๆไปในช่วงฟองสบู่แตกงานเงียบหมดทุกอย่างเพลงก็เงียบเป็นช่วงที่ตกต่ำเกือบสุดผมก็ไปอยู่บ้านไปทำนาพ่อกับแม่มีนาให้ทำประมาณ 6-7 เดือนเหนื่อยมากๆเปลี่ยนชีวิตเลยด้วยเศรษฐกิจเราก็ไม่มีเพลงออกฟองสบู่แตกด้วยบริษัทเพลงก็ปิดตัวไปหลายบริษัทตอนนั้นตังหมดไหมก็ไม่หมดนะแต่ว่าไม่เหลือสักล้านเรากลับไปอยู่บ้านสัก 2-3 ปีไปทำนา6เดือนไม่ไหวร้อนจนแสบหลังหน้าขึ้นฝ้าเลยคิดถึงตอนร้องเพลงขึ้นมาเลยถามต่อว่าจากนักร้องดังได้วันละเยอะต้องกลับไปอยู่บ้านคิดยังไงตอนเด็กเราเป็นนักร้องมาเลยเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยทำนาเราไม่เคยแบกหามเรามีชื่อเสียงปุ๊บมันก็สบายมาตลอดพอเรากลับมาทำตรงนั้นมันรู้สึกทรมานมากเหนื่อยตากแดดตากลมแบบขนาดนี้เลยเหรอจน3ปีที่ทนมาผมยังเหลือทุนเดิมอยู่นิดนึงก็เลยมาร้องเพลงอีกรอบทำเองเลยคราวนี้ถามต่อว่าเป็นนักร้องดังกลับมาชีวิตแบบทำนาทุกอย่างเราลงทุนหมดไม่เคยได้กำไรมีแต่ขาดทุนหาเงินมาได้แสนสองแสนไม่ได้หาง่ายๆต้องเสี่ยงขับรถตลอนตามท้องถนนกว่าจะได้มากลับดึกกับดื่นพักผ่อนก็ไม่เพียงพอมันเหนื่อยมันล้ามันท้อช่วงนั้นบริษัทเพลงก็ปิดตัวไปหลายที่เพลงลูกทุ่งก็หายไปพักหนึ่งพี่ก็ไปอยู่บ้านนอกไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไปทำนาปลูกผักถามว่าเคยร้องไห้ไหมเราเป็นลูกผู้ชายก็จริงแต่น้ำตามันจะอยู่ข้างในมากกว่ามันจะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ร้องเราบอกกับตัวเองว่าคนเราเป็นแบบนี้หรอขึ้นจนสุดแล้วตกจนสุดเลยหรอแต่เราก็คิดว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังแรงใจพี่น้องทั้งหมดมี12คนแล้วช่วงที่ผมมีชื่อเสียงพี่น้องของผมช่วยแทบทุกคนผมดูแลพ่อกับแม่จนพ่อกับแม่ไม่อยู่ต้องพามาหาหมอที่รามคำแหงแทบทุกเดือนเราก็ยังมีบุญวาสนาเราเลยกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมาเป็นนักร้องอีกรอบหนึ่งถามต่อว่ากัดฟันสู้อีกรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างพ่อกับแม่ให้พรสวรรค์มาแล้วเพื่อนที่อยู่บ้านนอกบอกว่าจะทำนาทำไมเสียงดีขนาดนี้ขึ้นมากรุงเทพเลยเราก็บอกเขายังมาไม่ได้หรอกเราบอกเขาทุกอย่างเพราะหลายอย่างลูกทุ่งมันหายไปบริษัทก็ปิดตัวไปหลายที่แล้วก็เลยรอสักพักหนึ่งถามต่อว่าการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเมื่อรายได้ลดลงจริงไหมผมรู้สึกว่าเราขึ้นมากรุงเทพเราก็มาแต่ตัวในเมื่อเราไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรในเมื่อเรามาแต่ตัวอยู่แล้วพอกลับเราก็กลับแต่ตัวแต่ในความรู้สึกของเราเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วทุกคนมีบ้านมีที่ทำกินแล้วเราจะท้อทำไมเราต้องสู้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เงินที่เราสูญเสียไปกลับมาพอเรากลับมาเราก็ทำอัลบั้มชุดเจียวรอเป็นภาษาเขมรเป็นเพลงที่มีคุณภาพเป็นเพลงหัวกะทิของครูอาจารย์ที่โด่งดังนำเพลงเก่าๆมาร้องหลังจากกลับบ้านแล้วฮึดใจสู้อีกรอบจริงไหมผมมีรถคันหนึ่งเป็น BM Series 5ผมเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เลยผมก็ทำเพลงน้ำพริกถ้วยเก่าเป็นเพลงลูกทุ่งแต่กระแสพยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนการฟังทุกวันนี้เพลงอีสานอินดี้เป็นเพื่อชีวิตนิดๆสนุกๆ
แต่เราร้องไม่ได้เราก็เป็นแนวเราแต่ถือว่าไม่ขาดทุนยังมีแผ่นซีดีเอาไปขายตามคอนเสิร์ตขายได้เฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่มีวัยรุ่นถามว่ามีเพลงเขมรด้วยใช่ไหมใช่เป็นเพลงเก่าเมื่อสมัย 40-50 ปีที่แล้วแล้วก็นำมาขับร้องทำดนตรีใหม่อันนี้จะมีครูเพลงมาสอนภาษาบริษัทที่ผมอยู่เขาลองเอาเพลงไทยมาแปลเป็นภาษาเขมรก็สร้างชื่อเสียงกลับมาอีกรอบนึงทุกวันนี้ผมก็ได้กินได้มีงานกับอัลบั้มเจียวรอทั้งหมด10ชุดแล้วถามว่าวันที่กระเป๋าแบนครอบครัวไม่ได้ทิ้งไปไหนใช่ไหมคือไม่ได้ทิ้งก็อยู่ด้วยกันมาคนเราลำบากด้วยกันรวยด้วยกันก็อยู่ด้วยกันรักจริงก็ต้องอยู่ด้วยกันกำลังใจมันอยู่รอบตัวรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือครอบครัวอยู่ด้วยกันหมดให้กำลังใจเราต้องสู้ด้วยเพราะเราเป็นคนไม่ท้อสำคัญที่สุดถามว่าไปขอลูกที่วัดแขกสีลมจริงไหมผมนับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วก่อนมาเป็นนักร้องก็ไปที่นั่นไปขอลูกท่านสมัยนั้นช่วงกำลังโปรโมทเพลงกระเป๋าแบนไปขออยากได้ลูกชายก็ท้องเพลงกำลังดังมากยิ่งคลอดลูกออกมาก็ยิ่งดังมากเลยตอนไปขอก็ฝันนะว่ามีพระพิฆเนศเป็นเด็กมีเสียงช้างมากอดบอกพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไปอยู่กับพ่อชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆดังมากถามว่าตอนที่รู้ว่าภรรยาท้องเป็นยังไงบ้างคือหลังจากนั้นวันสองวันเราก็ฝันเราเลยคิดว่าใช่เราก็แบบดีใจบุญวาสนาท่านศักดิ์สิทธิ์มากตอนที่ไปขอลมพายุมาแรงมากๆผมเอาผ้าสารีสีแดงไปถวายเขาออกมาตัวใหญ่เหมือนพระพิฆเนศปางเสวยสุขเลยยิ่งโตก็ยิ่งเหมือนปัจจุบันอายุ10กว่าแล้วครับตอนนั้นเฉียดตายแต่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจริงไหมช่วงนั้นที่กระเป๋าแบนดังๆคืนหนึ่งสองสามงานงานหน้าฝนก็ยังมีสองงานรีบขับรถร้องเพลงที่กรุงเทพขับรถไปที่กาญจนบุรีมีรถกระบะเบรกกระทันหันผมวิ่งประมาณ140กลัวไม่ทันงานเจ้าของงานก็โทรมาตามผมหักรถหลบลงไปข้างทางเป็นหญ้าเบรกเอาไม่อยู่ซัดเสาไฟฟ้าหักฝากระโปรงรถเปิดแต่ไม่ทิ่มเข้ามาในรถงัดขึ้นเหมือนคนเปิดให้พระพิฆเนศที่ผมแขวนอยู่กระเด็นหลุดออกจากสร้อยเลยฟาดใส่กระจกหน้าแต่เราไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บแต่มีแค่ขาเราที่เบรกแรงแล้วลื่นเป็นแผลนิดเดียวเองรถก็ต้องยกเครื่องใหม่พังหมดเลยครับพิธีกรถามต่อว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมรอบนี้ไปชุดใหญ่แดนเซอร์ทั้งวงในรถตู้ผมไปงานภูเก็ตเล่นเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมขับรถมาเจอหมอกควันขาวมากๆก็เลยเปิดไฟสูงหมอกเป็นรูปร่างผู้หญิงขาวผมยาวเลยหักหลบเกือบลงข้างทางหักกลับอีกรถก็หมุนอันนี้เป็นผู้จัดการขับไม่ถึง2วิรถตู้เบรกแล้วก็ชนผมเลยไปดูว่ารถเป็นอะไรพอไปถึงรถชนต้นไม้แดนเซอร์แขนหักพอถามคนขับหัวแตกแต่คุยได้ถามเขาว่าเห็นหมอกขาวๆเป็นผู้หญิงเห็นเหมือนเราเลยแต่ไม่เป็นไรตอนเราหักหลบเราพ้นแต่รถตู้หักหลบแล้วไม่พ้นขอขอบคุณข้อมูลจากรายการคุยแซ่บโชว์คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ